เทียเ่ยวรัสเซียใช้เงินเท่าไหร่ <_ C ube> สวัสดีครับผมออฟโกโนไกด์เพื่อนๆสามารถติดตามเราได้ใน g o n o g u ก .com, YouTube, Facebook, Instagram, Podcast โดยค้นคำว่าโกโนไกด์นะครับค <_ C ube> ่าใช้จ่ายของโกโนไกด์ซีซั่น5ที่พวกเราไปตะลุยรัเสเซียกันมาเนี่ยถึง29วันก็คือไม่นับวันขึ้นเครื่องบินนะมันแพงไหมไม่ได้อดอยากเลยนะกินดีอยู่ดีจนอ้วนขึ้นเยอะเลยอะ่ะ ได้เที่ยวเยอะด้วยนะงั้นก็ไปชมกันเลยเที่ยวรัสเซีย29วันใช้เงินเท่าไหร่ไม่นับวันขึ้นเครื่องบินวันแรกนะถ้าเกิดนับด้วยจะเป็น30วัน29วัน28คืนใช้เงินเพียง45,333บาทต่อคนก็คือเพียงแค่1,564บาทต่อวันเท่านั้นเองคือของพวกเราเป็นสไตล์ที่ว่าค่อนข้างประหยัดมาก ประหยัดแต่ไม่อดนะบอกไว้ก่อนจะมีบางคนจะมีบอกว่าประหยัดอย่างนี้ไม่ไปดีกว่าไหมอะไรเงี้ยจริงๆมันมีวิธีการแต่เอาเป็นว่าของเราจะค่อนข้างเฮฟวี่กว่าคนอื่นแต่ว่าไม่อดแน่นอนเดี <c oughs> ๋ยวออบก็จะมีอีกวิดีโอหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่จะไปเองอ่ะซึ่งคงจะไม่ได้ใช้งบน้อยเท่าเราหรอกก็แต่เอาแบบกลางๆเข้าๆในอีกวิดีโอนึ่งนะวิดีโอนี้เป็นส่วนของพวกเราก่อนนะก็คือค่าใช้จ่ายนี้จะไม่รวมค่าซื้อของกลับไทย แล้วก็ค่าเดินทางไปสนามบินในไทยก็คือเฉพาะค่าของรัสเซียอย่างเดียวไม่รวมค่าซื้อของฝากต่างๆเพราะมันไม่ใช่ค่าเที่ยวไงช่วงแรกอับแจะวิเคราะห์ก่อนนิดนึงว่าเป็นเพราะอะไรเราถึงบอกว่าค่าใจะจ่ายของเราเนี่ยค่อนข้างถูกคิดดูนะงบประมาณ4 5 0 0 0กว่าบาทเนี่ยไปได้ตั้ง29วันคือมันดูเหมือนเป็นจํานวนเงินที่อาจจะเยอะนะสําหรับไปประเทศที่ไม่ได้ต้องขอวีซ่าเนี่ยแต่ว่าถ้าหารจํานวนวันแล้วเนี่ยมันต่ํามากนะ ไม่ได้อะไรนะคือเราจะเปรียบเทียบกับทัวร์นิดนึงแต่ของทัวร์เนี่ยเป็นแบบเน้นอำนวยความสะดวกค่าใช้จ่ายมันต้องสูงอยู่แล้วแต่เราอยากจะเทียบนิดนึงเพื่อนๆไปดูราคาของทัวร์ก็ได้เอาค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะ่ะมาลองหารจํานวนวันดูว่าได้เท่าไหร่เทียบกับตรงนี้ที่เราไปกันเองเนี่ยนะแน่นอนไม่ได้สะดวกสบายเท่าทัวร์นะบอกไว้ก่อนแต่ว่าไอ้ความโลภมากของเราที่ไปตั้งยีิบเก้าวันเนี่ยไม่มีที่ไหนเขาเสิร์ฟให้ได้แน่นอนถ้าไปเองก็จะถูกแต่แน่นอนว่าไม่ได้สะดวกเท่าทัวร์ ต้องรอดูวิดีโอรีวิวโกโนไกซีซัน5ของเราไม่ได้ลำบากเลยค่าใช้จ่ายที่ถูกมากเนี่ยเกิดจากการวางแผนการเดินทางที่มีประสิทธิภาพก็ต้องเตรียมตัวล่วงหน้านิดนึงวางแผนการเดินทางที่มีประสิทธิภาพทำให้ได้เที่ยวเยอะขึ้นแต่จ่ายในราคาที่ถูกลงความไม่รู้อ่ะความไม่ได้เตรียมตัวก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เราก็จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือยอมจ่ายแพงยกตัวอย่างนะ พอเรามาลงสนามบินอย่างเงี้ยเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าเออแล้วมันจะเดินทางเข้าเมืองยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เจอพี่แท็กซี่กวักมือเรียกยิงรัสเซียเนี่ยเขาก็เหมือนเหมือนกับที่อื่นก็คือว่าถ้าเดินไปใกล้กลๆโซนทางออกประตูเนี่ยก็จะมีพี่ๆแท็กซี่กวักมือเรียกแล้วคือเขาไม่ผิดนะเขาต้องทํามาหากินของเขาเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้เรื่องไงเราก็ต้องพึ่งพาเขาถูกไหมเราก็จ่ายแพงขึ้นเท่านั้นเองก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าคนไหนที่ต้องการความสะดวกแบบกระเป๋าใหญ่กระเป๋าหนักเอออันนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่เราเราจะได้เตรียมตัวถูกว่าเออถ้าเราวางแผนดีๆก็อาจจะไม่ต้องเอากระเป๋าใหญ่เกินไปก็ได้นะเอากระเป๋าเล็กลงอ่ะเรา,าก็คล่องตัวมากขึ้นไม่ได้ต้องแบบไปไหนมาไหนก็ต้องถูลากถูกลางกันไปแล้วก็จะต้องขึ้นแท็กซี่อ่าแล้วทีนี้คือเราบอกว่า29วัน28คืนใช่ไหมแต่ว่าเราเสียค่าที่พักจริงๆคือ25คืนเราพัก Airbnb 24คืนพักโรงแรม1คืน ที่รัสเซียเนี่ย airbnb เขาเยอะหนึ่งคืนที่ต้องนอนที่โรงแรมเพราะว่าจริงๆเมืองนั้นมันก็มีแหละ airbnb ะแต่มันอยู่ไกลเราก็พักแค่คืนเดียวเราก็โอเคซื้อความสะดวกกันไปที่เหลือก็เป็น airbnb หมดเลยค่าที่พัก airbnb เนี่ยถูกมากๆนะเฉลี่ยแค่450-850บาทต่อคืนเท่านั้นเองอันนี้คือ2คนนะถูกมากๆแล้วก็แน่นอนว่าเรายังได้ห้องที่ดีคือเราได้อยู่บ้านฝรั่งรัเสเซียเขาก็เป็นฝรั่งนะแล้วก็ใครจะไปเชื่อว่า ที่พักของรัสเซียเนี่ยมาตรฐานเขาก็ดีมากด้วยนะไม่แพ้ยุโรปเลยก็ว่าได้คือห้องเขาดีมากแอร์บีแอนบีที่รัสเซียนี้ดีเทียบเท่ากับที่ยุโรปเลยก็ว่าได้แล้วก็อีกสามคืนที่เหลือเราก็นอนบนรถไฟไนท์เทรนที่เรียกว่าไนท์เทรนเพราะว่าเราก็ขึ้นรถตอนประมาณช่วงเย็นหรือหัวคำ่ำใช่ไหมแล้วใช้เวลาเดินทางก็คือแปดถึงสิบสามชั่วโมงต่อครั้งขึ้นอยู่กับไปไหนทริปที่ยาวที่สุดก็คือสิบสามชั่วโมงเลยสามคืนเนี่ยเราก็ไม่ได้เสียค่าที่พักไงแล้วก็ เน้นกินอาหารที่ซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนี้คือค่ากินนะซึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตเขาก็มีของอร่อยๆก็เยอะของแช่แข็งถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ Airbnb เนี่ยก็สามารถทำครัวก็ได้ถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยสมัคร Airbnb มาก่อนนะสามารถดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้จะมีเครดิตส่วนลด Airbnb ให้1,100บาทเอาไปลองกันได้เลยต่อแล้วก็เราไม่ได้กินอาหารที่ร้านเลยนะแต่จริงๆอาหารที่ร้านก็ไม่แพงนะเพียงแต่ว่าเราแบบ เที่ยวตลอดเราไม่ได้มามองหาร้านอาหารในระหว่างวันไงแต่ว่าเราก็มีซื้อเคบับกับขนมปังจากร้านข้างนอกเป็นประจำคือไม่ได้เป็นร้านอาหารแต่เป็นเหมือนข้างทางอะไรอย่างเงี้ยซื้อตอนเช้าบ้างตอนกลางคืนบ้างมีขายตลอดแล้วก็ไม่แพงด้วยเคบับอันหนึ่งก็ร้อยกว่าลูเบินเองอะ่ะคิดเป็นเงินบาทก็หาร2ไปจบอ่าโอเคอันนี้คือส่วนของการวิเคราะห์นะสรุปว่านะที่ถ้าจะจ่ายถูกเนี่ยมาจากการวางแผนการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ ก็เลยได้ค่าเดินทางถูกแล้วก็ค่าที่พักก็ถูกเพราะอยู่ Airbnb อาหารการกินก็ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลักแล้วก็มาแจกแจงรายจ่ายกันเป็นอย่างๆไปนะซึ่งเลทที่คิดตรงเนี้ยจะเป็น1รูเบิลเท่ากับ0.495บาทค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนนะคือเราไปกัน2คนแต่ว่าอันนี้คือรายจ่ายต่อ1คนอันแรกเนี่ยอพยกาก่อนเลยนะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนที่หาข้อมูลจะไปรัสเซียเนี่ยจะต้องเจอคํานี้แน่นอนก็คือ การ registration เป็นการลงทะเบียนอะยืนยันตัวตนคือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ต้องทำทุกคนนะคือเอามีวิดีโอแยกนะเอาแค่พูดคร่าวๆเท่านั้นเองนะละเอียดต้องไปดูจากตรงนั้นอีกทีหนึง่งก็คือใครไปไม่นานอะก็ไม่ต้องทำหรอกสรุปง่ายๆใครไปไม่นานไม่ต้องทำแต่พวกเราไปนานก็เลยจำเป็นคือถ้าอยู่เมืองไหนเมืองเดิมนะเกิน7วันทาการทาการก็คือไม่นับเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องทาหรือถ้าอยู่ในประเทศนั้นอะอยู่ในรัสเซียเนี่ยรวมทั้งทิปนะ เกิน7วันทําการก็จะต้องทําแต่ทีนี้ถ้าใครอยู่โรงแรมส่วนใหญ่เขาก็มีทําให้บางทีอาจจะฟรีก็ได้หรือเก็บแค่นิดเดียวแต่บังเอิญพวกเราอยู่ Airbnb แล้วเมืองแรกที่เราไปอยู่ก็เป็น Airbnb ซึ่งเราอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถึง10คืนมันเกิน7วันทําการอยู่แล้วแหละเราก็เลยต้องพึ่งพาโฮสต์ของเราเนี่ยโฮสต์ Airbnb ให้เขาทําให้แต่เขาก็ดูงงๆอยู่นะแต่เราก็เสิร์ชหาข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีเว็บที่พูดถึงอยู่เหมือนกันเราก็โอเคถือว่าเหมืืออนนซ้ปปกัไ เผื่อจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจแต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยนะไม่เคยโดนตรวจเลยว่าเอ้ยคุณทำรีจิส t เตชันหรือเปล่าวะไม่เคยโดนตรวจเลยครับก็ทำทำไปมันไม่แพงอะ่ะ5 0 0รูเบิลก็เนี่ย248บาทต่อคนก็ถือว่าทำทำไปแต่ทีนี้ก็แค่จะมาแชร์ว่า29วัน2ีคืนเนี่ยนะเราไม่เคยโดนตรวจเลยตอนที่ออกจากตอมอเนี่ยขาออกนะเราก็คิดว่าเออเขาคงจะขอดูแล้วก็เก็บไปละมั้งเลยเขาไม่ได้ถามเลย ตัวโฮสที่ทําให้เนี่ยเขากงงๆว่าทำทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเขาเองก็จะต้องเอาข้อมูลของเราเอาพาสปอร์ตของเราเนี่ยไปติดต่อที่หน่วยงานเพื่อทําให้เราเขาก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายนิดนึงคนละห้ารอยรูเบิลแต่ถ้าโรงแรมเนี่ยบางโรงแรมเขาทําให้ได้ทันทีแล้วก็ฟรีด้วยเออแล้วก็ค่าที่พัก AirBnB 24คืน8 9 9 9บาทก็คือ338บาทต่อคืนต่อคนโอ้โหค่าที่พักถูกนะ ถูกมากต้องบอกจริงๆว่าค่าที่พักที่สุดท้ายของเราอะ่ะเราขออยู่ดีกินดีนิดนึงด้วยซ้ำเลยแพงในที่สุดท้ายแต่พอเอามาเฉลี่ยกับทั้งหมดแล้วเนี่ยถูกมากเหลือแค่นี้เองคือ338บาทต่อคืนต่อคน24คืนนะ80,99บาท,นะ 8, บาทแล้วก็ค่าโรงแรม490บาทต่อคนโรงแรมเราก็เอากลางๆนะไม่ดีไม่แย่อะไรเงี้ยแต่ค่าที่พักของโรงแรมโดยเฉลี่ยก็จะแพงกว่า Air b บ b ไง ขาดอีก3คืนก็ไม่มีค่าที่พักเพราะว่านอนบนรถไฟแล้วก็ค่าเครื่องบินคนละนะ19,725บาทอันเนี้ยจะแอบแพงนิดนึงแพงกว่าปกติ2 0 0 0เพราะว่าเราเลือกที่จะไปกลับกันคนละทางไงคนส่วนใหญ่ก็จะไปกลับเมืองเดียวกันก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอสโกคือเขาก็ลงมอสโกเสร็จแล้วเขาก็ไปเซนต์ปีเตอร์แล้วเขาก็กลับมามอสโกอีกซึ่งไอสอเมืองเนี้ยมันไกลกันค่อนข้างมาก ถ้าเราไม่ยอมจ่ายค่ารถไฟด่วนแซฟซันเราก็ต้องไนเทนใช่ไหมซึ่งอ๊อบว่ามันเสียเวลาอ๊อฟก็เลยยอมจ่ายแพงขึ้นสองพันเพื่อที่จะไม่ต้องไปกลับไงคือจากเซนต์ปีเตอร์มามอสโกแค่ขังเดียวก็พอไม่ได้ว่ามอสโกไปเซนต์ปีเตอร์เสร็จแล้วเซนต์ปีเตอร์ก็กลับมามอสโกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าเดินทางระหว่างเมืองห้าพันห้าร้เก้าสิบเอดบาทคือค่ารถไฟนั่นแหละพิมพ์หน่อยรถไฟระยะไกลคือประเทศเนี้ยเขาใหญ่มากนะใหญ่กว่าจีนซะอีกฉะนั้นการเดินทางไปแต่ละเมืองเนี้ย ค่อนข้างไกลกันก็เลยต้องมีค่ารถไฟระยะไกลซึ่งปกติพวกเราไม่ค่อยยอมเสียเท่าไหร่ในทริปก่อนๆพวกเราจะเน้นไปใกล้ๆแต่นี้มันช่วยไม่ได้จริงๆฉะนั้นรถไฟระยะไกลก็นั่งประมาณ13ครั้งก็จะมีอยู่3ครั้งนะที่เป็นไนท์เทรน8 1ดถึชั่วโมงอย่างที่บอกนะ,ะเฉลี่ยครั้งละ1,111บาทต่อครั้งมันจะมีไอตรง13ชั่วโมงอ่ะที่ค่อนข้างแพงก็คือ2 0 0พกว่าบาทแต่ว่า8ชั่วโมงก็ประมาณ1,700-1,800คือเรานอน third class ก็จะมีอยู่แค่ครั้งเดียวที่เรานอนเซ็ o n d น l a s s นี่คือค่ารถไฟของประมาณชั้นสองกับชั้นสามนั่นแหละประมาณพัน 1, กว่าบาทชั้นหนึ่งก็คงจะแพงกว่ากันอีกประมาณเท่าตัวกว่ากว่านะดังน,นั้นคือระยะไกลแล้วก็ค่าเดินทางในเมืองอันนี้ออพแจกแจงมาให้แบบพวกเมโทรอะไรอย่างเงี้ยก็คือรถไฟใต้ดินซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็จะมีตั๋ววันของเขานะอย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยเราพักทั้งหมดสิบวันนะต่อคนก็คือแค่ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าบาทต่อวัน ค่าเดินทางในเมืองมอสโกเราพักทั้งหมด9วัน651บาทแค่73บาทต่อวันแล้วเรามีพักเมืองคาซานด้วยแถมมานิดนึง4วัน147บาทก็คือ37บาทต่อวันก็สรุปว่าค่าเดินทางภายในเมืองใหญ่ๆเนี่ยถูกมากถูกมากไม่ต้องคิดกันเลยทีเดียวก็คือเขาก็จะมีตั๋วแบบ3วัน7วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าเดินทางไปเมืองใกล้ๆก็คือจะมีพวกรถเมล์รถตู้ รถไปใกล้ๆที่นั่งสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรเงี้ยไม่ได้ไปรวมกับข้างบนไงม,นมันมันใกล้มากแล้วก็เรือนี่มีบางครั้งเราก็นั่งเรือด้วยรวมแล้วคือเก้าร้อยเจ็สิบห้าบาทก็ถือว่าถูกอีกเพราะว่าพวกนี้มันหลายรอบมากเลยนะรวมๆกันก็ยังได้แค่เก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถูกมากโดยรวมค่าใช้จ่ายในการเที่ยวรัสเซียไม่แพงเลยแล้วก็ค่าอาหารกับของใช้ของใช้ก็สบู่แชมพูแล้วรวมทั้งซิมการ์ดด้วยเดี๋ยวพูดถึงซิมการ์ดนิดหนึ่งเราซื้อ ของเทเลทู ool, ไปดูในรีวิวนะ600รูเบิลนะก็ประมาณ300บาทนะใช้ได้ถึง30วันนะได้ Data มา40กิกเนี่ยจะบอกว่าเหลือเฟือมากใช้ไป30วันยังไม่ถึง1ใน4เลยไม่ถึง1ใน10ด้วยซ้ำมั้งคือมันเหลือเฟือมากอะถ้าไม่ได้แบบเอาไปโหลดหนังหรืออะไรเงี้ยนะมันเหลือเฟือมากค่าอาหารกับของใช้นะรวมทั้งหมดก่อน6,296บาทต่อ29วัน ก็เฉลี่ยแค่209บาทต่อวันคือแต่อย่างที่บอกตอนต้นนะว่ามันเป็นโหมดที่ค่อนข้างถูกเพราะว่าเน้นกินอาหารในซูเปอร์แต่อย่างที่บอกคือไม่อดเพราะซูเปอร์มีของกินเยอะมากบางซูเปอร์เนี่ยใหญ่มากเออแล้วก็ถัดมาก็คือไอเนี้ยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงสุดท้ายละค่าเข้าอะตรักชั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นพระราชวังต่างๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยจะแอบแพงนิดนึงอย่างในของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยปีเตอร์ฮอปอย่างเงี้ยตั๋วเขาค่อนข้างสูงนิดนึง ทั้งทริปเราก็ใช้ไป2,813บาทขอไม่แจกแจงนะเพราะมันแบบเราเข้าเยอะมากเป็น10ที่เลยแต่ก็2,8เทียบกับ10กว่าที่ที่เราเข้านี่ก็ถือว่าจริงๆก็ไม่ได้แพงที่หนึงก็เฉลี่ย200กว่าบาทะอะไรเงี้ยโอเคครับก็จบแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เคยสมัคร Airbnb มาก่อนก็สามารถดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอนะครับรับเครดิตส่วนลด 1,100บาทได้ถ้าเพื่อนๆที่ไปเที่ยวรัเสเซียมาแล้วต้องการแชร์ประสบการณ์หรือมีคำถามก็โพสที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถค้นหาเราได้ใน g o n o g u กด .com YouTube Facebook Instagram Podcast โดยค้นคำว่า g o n o g ไกด์วันนี้ขอบคุณมากครับ